ทั้ง2รายนี้รักษาหายและกลับบ้านแล้วในส่วนของผู้ป่วยอาการหนัก2รายนะครับที่ได้มีการรายงานต่อเนื่องขณะนี้นะครับมีเสียชีวิต1รายเป็นชายไทยอายุ35ปีผู้ป่วยรายนี้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับต่อมามีการติดเชื้อโควิด-19ร่วมด้วยจึงถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนเพื่อมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูรซึ่งได้ทำการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมานะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับหลังจากรักษาเป็นเวลาเกือบ1เดือนด้วยสภาพของปอดที่เสื่อมแต่เดิมนะครับหัวใจและอวัยวะภายในทำงานหนักส่งผลให้อวัยวะภายในหลายระบบเนี่ยล้มเหลวซึ่งภาษาทางการแพทย์เนี่ยเราเรียกว่า multi organ failure จึงเสียชีวิตในที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อแล้วตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาดังนั้นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตจะเกี่ยวกับโควิด-19หรือไม่จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการภายใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไปส่วนผู้ป่วยหนึ่งรายนะครับที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักและถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเอกชนเช่นเดียวกันมีการติดเชื้อวัณโรคมาแต่เดิมแล้วก็มีการติดเชื้อโควิด-19ร่วมด้วยในภายหลังปัจจุบันได้ทำการรักษาจนตรวจไม่พบเชื้ออย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์แล้วเพราะนั้นรายนี้นะครับก็ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดสำหรับรายละเอียดนะครับทางด้านนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณหมอสมพลก็คงจะได้ให้เพิ่มเติมต่อไปดังนั้นนะครับโดยสรุปในขณะนี้มีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายกลับบ้านแล้วนะครับเพิ่มขึ้น2รายรวมทั้งหมดนะครับก็เป็นการมีผู้ป่วยยืนยันที่รักษาหายแล้วเนี่ยทั้งสิ้น30รายยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล11รายนะครับแล้วก็เสียชีวิต1รายรวมยอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้นเนี่ย42รายนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับก็จะมีการกระจายหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุขทางนี้ก็จะเป็นไปตามนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนที่หาซื้อหน้ากากไม่ได้นำไปใช้สำหรับตนเองและก็ครอบครัวนะครับตามความจำเป็นนะครับอันนี้ต้องเน้นย้ำเพราะว่าจริงๆหน้ากากอนามัยนะครับจะมีประโยชน์สูงสุดต่อเมื่อคนป่วยใส่นะครับคนป่วยใส่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่มีนโยบายในเรื่องของการกระจายนะครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มีความจำเป็นเนี่ยได้เข้าถึงหน้ากากอนามัยตลอดเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับการป้องกันเชื้อโรคตามความจำเป็นอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วหน้ากากอนามัยนี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรมนะครับเพื่อบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะครับหน้ากากอนามัยที่แจกฟรีให้กับประชาชนต้องย้ำนะครับว่าเป็นคนละส่วนกับที่จัดสรรให้สถานพยาบาลนะครับเพื่อที่สนับสนุนในเรื่องของทางบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเพราะว่าเรามีแผนการจัดสรรที่ชัดเจนนะครับตามความต้องการนะครับของสถานพยาบาลต่างๆมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับแล้วก็เขตสุขภาพตลอดจนถึงกระทรวงเพื่อให้มีความพอเพียงต่อการใช้งานในเรื่องของการให้บริการผู้ป่วยรวมถึงการดูแลพี่น้องประชาชนในแง่ของการควบคุมและก็การป้องกันโรคนะครับเพราะนั้นในวันนี้ผมก็ขออนุญาตแถลงข่าวเพียงเท่านี้นะครับจากนั้นครับเชิญท่านโฆษกครับครับผมครับครับอนุญาตท่านประธานท่านที่ประดีกรมควบคุมโรคนะครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับสักสองสามเรื่องขยายความจากที่ท่านที่ประดีกรมควบคุมโรคได้แจ้งไปนะครับในนามของโฆษกกระทรวงสาธารณสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขมีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับกับการเสียชีวิตของผู้ป่วยรายนี้ได้นำเรียนนะครับ
เมื่อกี้ใช้ภาษาง่ายๆหน่อยนึงนะครับว่าคนไข้คนนี้เรารู้มาแล้วก็ร่วมสู้กับผู้ป่วยมานะครับทั้งทีมแพทย์พยาบาลมาร่วม1เดือนนะครับการเสียชีวิตของเขาเนี่ยก็ให้บทเรียนการเรียนรู้กับโรคนี้ซึ่งเป็นโรคใหม่อย่างมากมายนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อย่างไรก็ตามแต่นะครับในกรณีของทั้งครอบครัวและญาตินะครับก็ขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาก็เพิ่งสูญเสียและขณะเดียวกันตอนนี้ยังต้องหาคำตอบต่อนะครับว่าเป็นจากตัวเชื้อหรือไม่เพราะว่าปราศจากเชื้อไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ขณะเดียวกันผลที่มันเกิดขึ้นจากโรค2โรคก็คือโรคไข้เลือดออกนำมาก่อนแล้วก็มาด้วยอันนี้ปกติไข้เลือดออกก็ทำให้เสียชีวิตอยู่แล้วเท่าที่เราทราบกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นโรคประจำถิ่นของเราแล้วมาเจอกับโรคอุบัติใหม่อย่างนี้ด้วยซึ่งก็เป็นความยุ่งยากเป็นภาระหน้าที่ของทางทีมทางวิชาการทีมทางคลินิกที่จะต้องพูดคุยกันต่อไปนะครับก็นำเรียนว่าจะมีความคืบหน้าอะไรอย่างไรนะครับกระทรวงสาธารณสุขไม่มีการปิดบังใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ก็คงจะได้ใช้ประโยชน์กันได้ทั้งโลกนี้นะครับในเรื่องของการสู้กับเรื่องนี้นะครับอันที่สองครับเน้นย้ำสักนิดหนึ่งตามที่ท่านอธิบดีได้พูดไปเรื่องเราประกาศว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่14เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวิรกูลท่านได้มานำประชุมแล้วก็พูดต่อผู้สื่อข่าวเองนะครับผมนั่งอยู่ข้างๆและเป็นผู้ดำเนินการประชุมการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ไม่ได้เอ่ยถึงในเรื่องของพรบความมั่นคงแต่อย่างใดนะครับเท่าที่เห็นพาดหัวข่าวไปในเมื่อวานนี้งัดมั่นคงคุมม็อบหรือว่าชงเรื่องพรบมั่นคงไม่มีคำกล่าวนี้จากท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการเลยนะครับผมขอยืนยันด้วยในฐานะที่ตัวเองทำหน้าที่ตรงนี้อยู่อาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถ้ายังไงสื่อมวลชนนะครับที่ผมว่าน่าจะเป็นชุดและทีมเดียวกันที่นั่งกันอยู่เมื่อวานนี้นะครับคงได้ทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงไปยังทุกภาคส่วนด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทีเดียวแล้วท่านยังเน้นย้ำนะครับว่าถึงแม้เราจะมีพรบโรคพรบเรื่องของโรคติดต่อปี2558ซึ่งเราประกาศขึ้นเป็นลำดับที่14การบังคับใช้ก็ยังใช้จากเบาไปหาหนักนะครับไม่ได้มีการที่จะเอาต้องการให้ใครต้องมารับโทษถึงแม้ว่าจะมีปรากฏโทษต่างๆอยู่นี้เรามีการประกาศตรงนี้ขึ้นมาของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความร่วมมือจะดีที่สุดครับแล้วก็สิ่งที่จะทำให้ทุกคนปลอดภัยก็คือการได้อยู่ในบ้านท่านถ้าท่านกลับมาแล้วท่านเองรู้ดีที่สุดท่านก็ได้ช่วยทั้งตัวเองแล้วก็ช่วยสังคมช่วยประเทศไทยในการที่จะให้เราไม่ต้องมีการแพร่ระบาดของโรคนี้อย่างที่เราคาดกันนะครับก็ได้โทรคุยกับท่านท่านไม่สบายใจมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดเลยสักคำหนึ่งนะครับโทรศัพท์คุยกันท่านเป็นกังวลมากแล้วออกมาอย่างนี้ก็ทำให้มีผลกระทบนะครับเพราะว่าการชุมนุมกันทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยที่ท่านผมอยู่กับท่านตลอดนะครับแล้วก็ยืนยันด้วยนะครับฝากสื่อมวลชนด้วยนะครับสุดท้ายครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะเติมก็คือเรื่องประเด็นหน้ากากอนามัยนะครับก็เป็นความห่วงใยของท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการว่าตอนนี้ประชาชนขาด เรื่องของการไปซื้อแล้วไม่สามารถหาได้ก็เลยจัดพื้นที่ที่จะหาให้ได้ที่สุดโดยการสั่งการโดยเร็วนะครับท่านก็มอบให้ทางอธิบดีทั้ง8กรมและสปที่จะเป็นจุดที่จะกระจายไปโดยเร็วที่สุดไม่ได้มีเจตนาว่าจะให้เข้าถึงยากอะไรอย่างไรนะครับเพราะว่าเป็นการสั่งการในเมื่อวานนี้เองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านมีความเห็นแล้วก็อยากจะให้ประชาชนลดความเดือดร้อนแล้วก็สามารถสั่งการได้เร็วที่สุดในช่วงสุดสัปดาห์อย่างนี้นะครับก็เลยมีรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็อยู่ครบทุกคนนะครับงั้นการสั่งการโดยเร็วที่สุดก็เกิดขึ้นภายในกระทรวงไม่ได้หมายความว่าจะให้มีความยุ่งยากแต่อย่างใดแต่ว่าจะเป็นการเอื้อประโยชน์ช่วยด้วยซ้ำนะครับเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ใกล้ๆนี้มารับแล้วก็เน้นย้ำนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับ 10,000 ชิ้นนะครับ
9จุดนะครับสำหรับกรมแต่ละกรมเพื่อกระจายไปอยู่ในช่วงของตอนนี้เราก็มีรถไฟฟ้ามาที่ทางกระทรวงของเรานะครับเดินทางก็ไม่ได้ยากลำบากนะครับแต่ขณะเดียวกันท่านได้เพียงแค่คนละ3ชิ้นเท่านั้นแล้วก็มีคำถามมาบอกว่า3ชิ้นจะไปทำอะไรได้ใช้วันละชิ้นก็หมดไปแล้วอย่างที่ท่านประธานพูดนะครับเก็บไว้ใช้เฉพาะคนที่มีการเจ็บป่วยเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ในภาษาของหมอ surgical maskใช้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่จะใช้เพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีเคลือบด้วยสารที่ป้องกันไม่ให้มีการซึมเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าไม่ป่วยเก็บไว้นะครับอาจจะได้ใช้ในวันไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าณตอนนี้ท่านไม่ป่วยท่านใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่ท่านทำเองแล้วก็ที่กรมต่างๆกรมอนามัยก็ได้บอกวิธีการทำด้วยตัวเองกันมาให้ใช้นั้นเป็นหลักและนี้ใช้ยามที่มีไข้นะครับยันที่เจ็บป่วยขึ้นมานะครับก็จะเริ่มในเวลาราชการนะครับประมาณสัก9โมงนะครับตอนนี้ทุกหน่วยทุกกรมก็กำลังจัดเตรียมกันอยู่ในช่วงของวันหยุดนี้แทบไม่ได้พักเลยนะครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนได้ช่วยหมดแล้วหมดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงของวันนั้นถ้าจะมีต่ออะไรอย่างไรเนี่ยเราก็จะดูกันเป็นวันๆไปนะครับแล้วก็แต่ไงก็ตามแต่ก็ท่านสั่งการว่าให้จัดเตรียมไว้กรมละ 10,000 ชิ้นนะครับก็ประมาณสักวันหนึ่งเกือบแสนนะครับ 90,000 กว่านะครับก็นำเรียนประมาณนี้ครับขอบพระคุณครับครับเสริมเรื่องการแจกหน้ากากนิดเดียวนะครับเพราะว่าย้ำว่าสองประเด็นนะครับประเด็นที่1ก็คือคนที่ควรใช้เนี่ยและจะได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคือคนป่วยนะครับไม่ใช่คนสบายดีนะครับประเด็นที่2นะครับพอซื้อแบบนี้ป๊อปปรากฏว่าคนมารับแจกกลายเป็นคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านหมายความว่าคนที่จะมารับหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นคนที่สบายดีแต่มารับเอาไปใช้สำหรับนะครับบุคคลในครอบครัวนะครับที่มีการเจ็บป่วยย้ำนะครับว่าเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนจะไปใช้ในกรณีที่ไม่เจ็บป่วยนะครับก็ได้แต่ประโยชน์มันอาจจะไม่เท่ากับในกรณีที่เราให้ในส่วนของผู้ป่วยนะครับสวมใส่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับว่ามันมีการแจกอย่างต่อเนื่องไม่ต้องนะครับเราเรียกว่าแตกตื่นนะครับแล้วก็มาลุมมาตุ้มนะการแย่งเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับว่าในเรื่องของดราม่าว่าเดี๋ยวก็มาติดโลกกันหรืออะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเรื่องพวกนี้เราคนไทยนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับแล้วก็มีการตามนโยบายท่านรองนายกอยู่แล้วนะครับว่าให้มีการแจกต่อเนื่องแล้วก็ทยอยกันเพราะนั้นพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวล นะครับถ้ามีความจำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็เข้าไม่ถึงนะครับสามารถที่จะมารับได้ตามที่ท่านโฆษกได้บอกไปนะครับครับเชิญทางพี่น้องสื่อมวลชนนะครับไม่ทราบมีอะไรจริงๆมีอาจารย์พรทิพย์พานะครับเพราะว่าเรามีข่าวที่เมื่อวานเราพูดอย่างต่อเนื่องในสัตว์เลี้ยงนะครับต้องยอมรับนะครับว่าจริงๆเนี่ยประเทศเราเนี่ยมีคนเลี้ยงสุนัขและแมวเนี่ยถ้านับจำนวนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายล้านตัวนะครับเพราะฉะนั้นการมีข่าวดังกล่าวก็อาจจะทำพี่น้องประชาชนย้ำนะครับว่าเป็นข่าวจากต่างประเทศนะครับเป็นรายงานด้วยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีพี่น้องสื่อมวลชนบางส่วนเนี่ยมีการสอบถามมานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่ทางอาจารย์พรทิพานะครับเล็กเจริญสุขเนี่ยนะครับจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็จะได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเชิญอาจารย์เลยครับก็จริงๆแล้วก็เป็นข่าวจากฮ่องกงนะคะซึ่งเราก็ทราบว่าฮ่องกงได้มีการระบาดของโรคนี้เป็นเฟส3แล้วแล้วก็สุนัขเนี่ย อยู่กับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พบเชื้อโควิดเนี่ยนะคะที่ก่อให้เกิดโรคโควิดเนี่ยในสุนัขที่เขาเลี้ยงอยู่ซึ่งปริมาณที่พบเนี่ยต่ำมากนะคะเทียบเท่ากับปริมาณที่พบตามที่ปนเปื้อนตามลูกบิดประตูหรือพื้นผิวอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันว่าสุนัขตัวนี้เนี่ยมีการติดเชื้อซาร์สโคโรนาไวรัส2เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเชื้อที่พบเนี่ยยังไม่ทราบนะคะอาจจะเป็นแค่การปนเปื้อนจากการที่สุนัขคลุกคลีกับผู้ป่วยแล้วก็เลียมือหรือว่าเสื้อผ้าผู้ป่วยที่มีเชื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากว่าสุนัขเองนะคะเขาก็เป็นสัตว์เพราะฉะนั้นเขาจะสะอาดเหมือนเรานะคะ
มันก็เป็นข้อปฏิบัติที่ดีที่เราควรจะปฏิบัติตามสุขลักษณะที่ก่อนที่เราจะสัมผัสสุนัขหรือว่าหลังสัมผัสสุนัขก็ล้างมือให้สะอาดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะทำแล้วสุนัขของเราเองเราก็ควรจะรักษาตัวให้เขาสะอาดด้วยคราวนี้ในประเทศไทยก็ยังไม่พบรายงานนี้นะคะคราวนี้ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยที่มีเชื้อนะคะแล้วก็มีสุนัขอยู่ที่บ้านทำยังไงนะคะซึ่งผู้ป่วยก็ต้องแยกตัวเองออกจากสุนัขอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่อยู่ในข่ายกักกันที่หมายถึงว่ากลับจากต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะผู้มีลิงก์นะคะหมายถึงว่าเขาควรจะแยกตัวเองจากลิงก์เหมือนกับที่เขาแยกตัวเขาเองออกจากสมาชิกอื่นๆในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะปฏิบัติก็นี่ในส่วนของที่กลับจากประเทศเสี่ยงแล้วก็เลี้ยงสุนัขก็คงต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเนี่ยไปแพร่เชื้อให้กับสุนัขไม่ได้หมายความว่าสุนัขจะติดเชื้อนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเพราะว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อระหว่างสุนัขสัตว์เลี้ยงแล้วก็กับคนของโควิด-19 เนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะคะเราก็ควรจะปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างดีเยี่ยมนะคะแล้วในส่วนของคลินิกที่ฝากรับฝากสุนัขอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะต้องคุณหมอก็อาจจะต้องมีการซักประวัตินิดนึงว่าสุนัขที่นำมาฝากเนี่ยมาเจ้าของเนี่ยได้ไปต่างประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าไปเนี่ยก็คงจะงดที่จะรับฝากแล้วก็ในส่วนของสุนัขเองอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าสมมติว่าเจ้าของกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็ควรแยกตัวเองจากสุนัขอยู่แล้วนะคะก็เบื้องต้นก็มีเท่านี้ถ้าสมมติว่ามีคำถามอะไรก็เชิญค่ะสอบถามครับครับไปด้วยครับครับเป็นครับติดโควิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะจากจริงๆก็แถลงไปแล้วนะแต่ยังไงคุณหมอสมพลเพิ่มเติมให้ละกันนะครับเพราะว่าเราแถลงไปตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณท่านอธิบดีนะครับก็เรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับเรื่องการเสียชีวิตซึ่งก็เป็นเรื่องเศร้านะครับแล้วก็พวกเราก็รู้สึกว่ากรณีนี้เป็นกรณีที่เป็นผลของการที่ผู้ป่วยนะครับเริ่มต้นเนี่ยการป่วยตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ทางแพทย์ได้รับการแจ้งนะครับดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีนะครับตั้งแต่เมื่อผู้ป่วยถูกส่งมาที่โรงพยาบาลบำราศอาราดูนนะฮะตั้งแต่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์แต่การป่วยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะครับเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันที่27ที่ว่าได้รับการวิจัยเป็นไข้เลือดออกก่อนนะครับผู้ป่วยรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้รับการตรวจพบว่ามีโควิด-19เป็นโรคที่2นะครับจากนั้นก็ได้รับการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลบำราศอาราดูนมันถ้ารวมเวลาทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณเดือนเศษนะครับจากการที่เริ่มป่วยแล้วก็อยู่ในการดูแลของแพทย์มาโดยตลอดนะฮะซึ่งก็ได้รับยาต้านไวรัสที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นยาที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลดีจากการรักษาผู้ป่วยในประเทศจีนนะครับซึ่งกรณีนี้เองก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยเสียชีวิตรายแรกในประเทศไทยแต่เราเป็นประเทศที่10นะก่อนหน้านี้มี9ประเทศที่รายงานการป่วยแล้วก็เสียชีวิตของโรคนี้มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนซึ่งรวมฮ่องกงนะฮะไต้หวันนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านอิตาลีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนะครับแล้วก็ประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในผู้ป่วยนะครับแม้ว่าจะมีการรักษาที่ดีที่สุดยังไงก็ตามนะครับเชิญครับจากไทย PBS นะคะ คือเคสที่เสียชีวิตอันนี้คือเราให้เฉพาะยาต้านอย่างเดียวใช่ไหมคะมีการให้เลือดอะไรด้วยหรือเปล่าคะในรายนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยที่ได้รับ convalescent ซีรัมนะครับซึ่งก็มีแอนติบอดีของผู้ที่หายป่วยแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันที่ตอนนั้นเป็นข่าวว่ามีพี่คนที่ขับแท็กซี่นะครับหายป่วยแล้วบริจาคเลือดให้กับผู้ป่วย2รายนะครับ
รายนี้ก็เป็น1ใน2ที่ได้รับ convalescent serum นะฮะจากช่อง9นะคะที่บอกว่าผู้ป่วยรายนี้ค่ะรักษาหายแล้วตั้งแต่16กุมภาพันธ์ทีนี้อยากทราบว่าเสียชีวิตที่บ้านหรือว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลระหว่างอยู่ที่ไหนอะคะคือผู้ป่วยเนี่ยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ส่งต่อมาที่สถาบันราชดลาดูนนะครับตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์แล้วก็รักษามาต่อเนื่องจนเสียชีวิตเมื่อคืนนี้นะครับวันที่29กุมภาพันธ์ครับที่สถาบันราชดลาดูนครับย้ำที่ตามที่แถลงไปนะครับว่ารายนี้นะครับได้รับการดูแลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ได้รับการรักษาทั้งยานะครับตลอดจนหรือ convalescent plasma แล้วก็อื่นๆนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เราดำเนินการตรวจเนี่ยไม่พบเชื้อตั้งแต่วันที่16นะครับอย่างที่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอย่างที่ได้เรียนไปให้ทราบแล้วอย่างที่ตามที่ได้บอกไปนะครับด้วยตัวสภาพของตัวผู้ป่วยเองแล้วก็ของทางอวัยวะแม้ว่าเราจะตรวจไม่พบเชื้อก็ยังมีความจำเป็นต้องดูแลรักษาเพราะนั้นผู้ป่วยก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งเสียชีวิตแล้วนะครับท่านประธานนิดหนึ่งนะครับก็ถ้ารายนี้พวกเราจำได้ที่ช่วงหนึ่งที่มีข่าวว่าใช้เครื่องเอ็กโมจำได้ไหมฮะใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับทำงานแทนปอดนะครับซึ่งรายนี้ก็เป็น2รายที่เราจะรายงานกันอยู่เรื่อยๆว่ามีอาการหนักแล้วก็บอกกันอยู่บ่อยๆนะครับหลังๆมาก็บอกว่าทรงตัวบ้างนั้นบ้างแต่ก็ยังต้องใช้เครื่องนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าพูดง่ายๆในภาษาเราเขาก็ยังวิกฤตอยู่ตลอดยังไม่ได้ออกจากห้อง ICU กันเลยนะครับตั้งแต่ที่ เรารายงานมาแล้วเราจะรายงาน2รายนี้อยู่ตลอดนะครับเพื่อที่ให้สื่อมวลชนได้ทราบว่าอาการต่างๆเหล่านี้อยู่ในมือของแพทย์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็คำว่าไม่พบเชื้อไม่ได้หมายความว่าเขาหายแล้วถ้าคำว่าหายแล้วที่สื่อมวลชนเข้าใจก็คือเราจะใช้คำว่ากลับบ้านได้ซึ่งจะมียืนยันอยู่ในรายทุกๆวันที่เราบอกไว้ล่าสุดก็คือเท่าไหร่นะฮะจำนวนที่ออกจากโรงพยาบาลไปกลับบ้านแล้ว30รายในวันนี้นั่นคือหายแล้วเป็นปกติดีแต่เราจะไม่ได้รวม2รายนี้เพราะว่า2รายนี้ที่ยังหนักอยู่แล้วเรายังรายงานวันนี้ยังท่านประธานก็ยังรายงานว่ายังมีอีก1รายที่หนักอยู่เป็นคุณลุงนะครับอายุ70กว่านะครับแล้วก็มีโรควัณโรคอยู่เพราะตรงนี้จะมีความคล้ายคลึงกันที่ต่างประเทศรายงานเคสที่เสียชีวิตคือ1ก็คือมีเรื่องของอายุที่ค่อนข้างสูง2ก็คือจะมีโรคร่วมนะครับในรายนี้มีโรคไข้เลือดออกมาก่อนแล้วก็มาเจอโรคนี้ด้วยนะครับก็ทำให้เขาค่อนข้างหนักและหนักมาตลอดนะครับจากผู้จัดการนะครับสภาพปอดที่เสื่อมหรือว่าเสียหายเนี่ยมันเสียหายมาตั้งแต่แรกหรือว่าค่อยๆมีแบบอาการเพิ่มมาในภายหลังจากที่บ้านหลับตัวหรือว่าอย่างโรคไข้เลือดออกเนี่ยมันก็ทำให้สภาพปอดเนี่ยสามารถเวลาเจอกับโควิดเนี่ยมันทำให้เสื่อมมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยครับอาจารย์ทางทวีคลินิเชียนถ้าเลือดออกนี่ไม่ใช่เป็นโรคของปอดนะครับไม่ใช่เชื้อที่มันจะลงไปที่ปอดนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่การเป็นไข้เลือดออกเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ยมันอ่อนล้ามากเวลามีเชื้อมาอีกตัวเนี่ยสองโรคเนี่ยมันต้องแรงกว่าโรคเดียวแน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นพอเชื้อตัวนี้โควิดโรคโควิด19เนี่ยนะฮะก็จะเป็นโรคที่มันเชื้อมันจะมุ่งไปที่ปอดเป็นส่วนใหญ่จะลงไปแล้วก็ก่อความรุนแรงซึ่งไม่ได้ทุกคนนะที่จะลงไปเป็นปอดอักเสบปอดบวมเสมอไปมีเพียงประมาณ 15-20% เท่านั้นเองที่ลงแต่เวลาลงไปแล้วเนี่ยมันก่อความรุนแรงพอสมควรทีเดียวเลยนะแล้วแต่ร่างกายของแต่ละคนเคสนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดด้วยนอกจากเราให้ยาต้านไวรัสหลายตัวแล้วที่เป็นค็อกเทลแล้วเนี่ยการให้น้ำเหลืองเลือดเนี่ยของผู้ที่หายแล้วเนี่ยก็มีการให้ด้วยนะคือช่วยทุกทางมีการตรวจสอบด้วยนะครับว่าระหว่างทางที่เราให้น้ำเหลืองไปแล้วเนี่ยระดับของภูมิเนี่ยมันสูงแค่ไหนปรากฏว่าภูมิสูงนะครับแสดงว่า
จ้าของเลือดที่เป็นคนบริจาคให้เนี่ยเขามีภูมิค่อนข้างสูงแล้วก็มาสูงในคนไข้คนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเป็นที่ยืนยันว่าเชื้อโรคนะครับเชื้อโคโรนาเนี่ยนะหมดไปแล้วแต่มันได้ทิ้งร่องรอยของการทำลายไว้เยอะมากซึ่งต้องพยุงด้วยเครื่องเอ็กโมก็คือเหมือนกับปอดเทียมนะเหมือนกับปอดเทียมเลยนะมันทำงานแทนปอดไปได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้เราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้วก็บอกตรงว่าเราก็เสียดายนะฮะเพราะว่าเราสู้กันมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าอย่างว่าบางทีโรคก็ต้องเราก็ต้องพ่ายแพ้ต่อโรคนะฮะขอบคุณครับท่านค่ะขออนุญาตค่ะจาก PPTV ค่ะสอบถามนิดนึงค่ะยันกลายเป็นว่าถ้าเชื้อลงไปในปอดอย่างเงี้ยค่ะมันไม่แสดงอาการในช่วงแรกแล้วต่อไปเนี้ยการคัดที่เราจะตรวจสอบสารคัดหลั่งอะค่ะกับการที่เอาไปจากโพรงจมูกหรือว่าจากคอตรงเนี้ยมันเพียงพอไหมอะคะหลังจากเนี้ยเราจะมีการปรับอะไรเพิ่มไหมคะในการตรวจเชื้อขอบคุณค่ะเชื้อเนี่ยเส้นทางเข้าคือรูจมูกแล้วมันก็จะมีที่จมูกด้วยแต่สิ่งที่มันชอบคือมันชอบลงไปที่ปอดแต่ไม่ได้ลงทุกคนนะฮะแต่เมื่อไหร่ลงถึงปอดต้องมีอาการไม่มีอาการไม่ได้นะเพราะว่าอยู่ดีของแปลกปลอมลงไปถึงปอดเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะของปอดอักเสบมากน้อยแล้วแต่ละคนนะที่เขาจะต่อสู้กับเชื้อได้เพราะฉะนั้นถามว่าเราเก็บเชื้อจากจมูกเนี่ยได้ไหมตอนช่วงแรกเราจะได้เพราะมันเป็นเส้นทางเข้าตอนช่วงแรกแต่พอลงปอดเป็นปอดอักเสบแล้วเนี่ยข้างบนมันไม่ใช่ว่าหมดไปนะข้างบนก็ยังมีอยู่แต่มันจะมีเยอะอยู่ในปอดข้างล่างเพราะฉะนั้นก็มีการคุยกันว่าถ้าเผื่อมันลงปอดแล้วเราใส่ท่อช่วยหายใจแต่ที่เราจะเก็บจากข้างบนเราเก็บจากข้างล่างดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วนะมันก็ผ่านการเก็บอย่างนี้มาตลอดนะฮะว่าเก็บทั้งบนทั้งล่างถ้ากรณีเป็นปอดอักเสบนะขอบคุณครับผู้ป่วยที่เสียชีวิตรายนี้นี่เขาประวัติสัมผัสกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเสี่ยงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอย่างที่แถลงข่าวนะครับผู้ป่วยรายนี้เป็นคนไทยนะครับก็จัดเป็นกลุ่มที่เราใช้คำว่า local transmission มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าก็จะสัมผัสกับบุคคลที่เสี่ยงก็คือนักท่องเที่ยวชาวจีนนั่นเองนะครับจาก NVT ค่ะสอบถามท่านโฆษกอะค่ะช่วงนี้มันมีการเผยแพร่หน้ากากที่มีการใช้แล้วเอานำกลับมาจำหน่ายอีกตรงนี้มีการร้องเรียนไหมคะแล้วก็ได้รับข้อเท็จจริงยังไงบ้างคะครับก็ตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายส่งกันมาแล้วก็ต้องขอบคุณที่มีหูตากว้างไกลกันนะครับซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็เขาลงเองด้วยแล้วก็ให้ข้อแนะนำด้วยนะครับเช่นว่าถ้าใช้ทิ้งแล้วเนี่ยตัดให้ขาดซะอะไรทั้งหลายด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าก็เป็นวิธีที่ดีจะได้ไม่ต้องถูกนำมาใช้ซ้ำนะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าถ้าเรามองดูทุกอย่างเป็นผลประโยชน์เป็นการค้าเป็นอะไรทั้งหลายแล้วมันมีแทรกอยู่ด้วยเรื่องของอันตรายซึ่งร้ายแรงถึงชีวิตนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคนที่ใช้นี้ถึงแม้ไม่ได้เป็นโควิดเป็นไข้หวัดอื่นๆตามฤดูกาลก็ติดต่อกันได้ผ่านสารคัดหลั่งเรามีการออกรณรงค์เรื่องนี้โดยผ่านทางกรมอนามัยนอกจากวิธีใส่ให้ถูกต้องแล้วยังต้องมีวิธีกำจัดด้วยนะครับก็คือที่เราแนะนำไปง่ายๆก็คือเอาแค่มัดไปเฉยๆต่อไปถ้าเราบอกว่ามัดแล้วทำให้มันยุ่ยยี่แล้วยังไม่ได้อีกก็อาจจะต้องฉีกได้ต้องฉีกถ้าไม่มีกรรไกรตัดนะครับแต่ยังไงก็ตามแต่ท่านต้องล้างมือทุกครั้งหลังจากที่สัมผัสกับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเสมอนะครับขอบคุณครับค่ะจากศูนย์ข่าวแปซิฟิกจ.ส.ร.นะคะขอถามอธิบดีนะคะคือเราพบว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขามีการยกระดับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางของไทยจะมีการยกระดับไหมคะคำว่าการยกระดับสถานการณ์ฉุกเฉินของทั้งต่างประเทศนะครับแต่จริงๆในส่วนของประเทศเรานี่เราตั้งแต่วันที่3มกรานะครับอย่างที่บอกกันนะครับว่าพอมีข่าวของต่างประเทศเนี่ยเราดำเนินการตามแผนเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีแผนอำนวยการแล้วก็แผนเตรียมความพร้อมในการรับมือโรคอุบัติใหม่ซึ่งเราทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตัวไข้หวัดปี2009นะครับเพราะฉะนั้นเวลามันมีข่าวเนี่ยเราเอาแผนนั้นเนี่ยมาปรับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าแผนเผชิญเหตุเพราะนั้นเนี่ยเราดำเนินการตั้งแต่วันที่3จุดก็คือที่
สนามบินนะครับที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่ในชุมชนนะครับแล้วก็ดำเนินการปรับให้เข้มขึ้นไปตามสถานการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่บอกว่าจะต้องบอกว่าเป็นฉุกเฉินนะครับเพราะว่าจริงๆในภาวะนี้ต้องขออนุญาตสื่อสารกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเราดำเนินการเนี่ยสอดคล้องกับสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนะครับ Public Health Emergency นะครับภาวะ Public Health Emergency เนี่ยจะไม่เหมือนกับในเรื่องของตัวภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับ Medical Emergency นะครับแล้วก็จะไม่เหมือนกับในสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะภัยพิบัติเช่นกรณีน้ำท่วมไฟไหม้หรืออะไรพวกนี้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขเนี่ยแค่มีความเสี่ยงบางทีเจอผู้ป่วย1รายเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ค่อนข้างจะมากถ้าหลายท่านจำได้อยู่เช่นกรณีไข้หวัดนกกรณีซิก้านะครับซิก้าเราเชื่อว่าเด็กมันจะหัวเล็กเพราะนั้นถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้พบนะครับแต่เราก็ดำเนินการคล้ายคลึงกับสิ่งที่เราเรียกว่าภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญที่บอกว่าเราดำเนินการอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดก็คือการที่ประกาศนะครับให้ตัวโรคโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคติดต่ออันตรายนะครับโรคที่14แล้วก็วันนี้เรามีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นกรณีไม่ว่าจะเป็นแบบกรณีคุณป้ามหาภัยนะครับหรือกรณีปู่ย่ามหาภัยนะครับขออนุญาตที่ต้องใช้คำเหล่านี้นะครับเพราะว่าตัวเรื่องเหล่านี้เกิดจากความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกปิดข้อมูลการปฏิเสธเรื่องการรักษานะครับแล้วก็เจตนาที่จะไปพื้นที่สาธารณะอื่นๆนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีคนกลุ่มคนอยู่มากๆแบบนี้ณปัจจุบันนี้นะครับตัวการประกาศนี้ก็จะเพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่เรานะครับในเรื่องของการดำเนินการไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะครับหรือเจ้าของสถานที่ตลอดจนกิจกรรมที่จะมีแล้วก็เกิดขึ้นที่มีความเสี่ยงนะครับขออนุญาตสำคัญหน่อยค่ะจากเคสกรณีที่เสียชีวิตนะคะไทม์ไลน์มีระยะเวลา1เดือนจากการรักษาค่ะพอจะมาเป็นเคสสตัดดี้ได้ไหมคะว่าจากระยะฟักเชื้อจนถึงปอดถูกทำลายจริงๆแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณกี่สัปดาห์คะอย่างที่ท่านโค้ชเป็นนำเรียนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทวีจะได้มีการเพิ่มเติมนะครับว่าอันนี้โรคนี้ก็เป็นโรคใหม่นะเชื้อก็เชื้อใหม่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในด้านนี้จะมีการนำเข้าในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการใต้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติแล้วผมเชื่อนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดลักษณะเนี่ยจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับต่อในเรื่องของการดูแลรักษาจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับต่อในเรื่องของการเอามาจัดการในเรื่องของการควบคุมป้องกันนะครับด้านนี้นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับต้องขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าต้องให้เป็นในส่วนของคณะกรรมการวิชาการครับจะคงจะได้การเผยแพร่ประจีประจันกับที่ประชาชนทั้งผู้ดูแลตลอดจนในเรื่องของผู้ที่จะวางแผนในเรื่องของการรับมือไม่ใช่เฉพาะของประเทศเรานะครับกับของทั้งโลกซึ่งอาจารย์ทวีก็อาจจะได้เพิ่มเติมเพราะว่าอาจารย์ทวีก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดทำแนวทางในเรื่องของการดูแลนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวินิจฉัยครับเชิญอาจารย์ทวีให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับคือเมื่อกี้ผมได้ยินคำว่าระยะฟักตัวใช่ไหมระยะฟักตัวนี่ข้อมูลที่มีการตีพิมพ์เนี่ยยังแน่นอนอยู่นะคือช่วงระหว่าง2ถึง14วันแล้วก็เจอเยอะที่สุดคือระหว่าง5ถึง7วันอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางประเทศจีนซึ่งเขามีคนไข้เยอะๆนะครับเป็นคนรายงานออกมาแล้วส่วนรายงานออกมาว่ามี27วันเนี่ยอันนี้ผมขอใช้คำว่าค่อนข้าง exceptional คือค่อนข้างข้อยกเว้นนิดหน่อยซึ่งเคสอย่างเงี้ยถ้าเบอร์บอก27วันนะผมต้องขอดูรายงานว่าจริงๆเนี่ยถ้าเขาเป็นคนจีนอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ได้ติดมาจากคนที่วันที่0เขาอาจจะติดมาตรงวันที่14ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องขอดูรายงานต่อสำหรับคนไข้คนนี้เนี่ยที่เข้ามาตอนแรกเนี่ยก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับอาการค่อนข้างรุนแรงเราได้พยายามให้ทั้งยาต้านไวรัสพอมีโอกาสที่เราจะได้ยาโทษได้น้ำเหลืองของคนที่หายแล้วนะเอามาให้เขาเราก็ให้ฮะเพราะฉะนั้นก็ถามว่าเป็นกรณีศึกษาไหมทุกคนไข้เป็นกรณีศึกษาของเราหมด
นะฮะเราจะได้เรียนรู้ประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเอาไปใช้ในกรณีต่อไปครับค่ะคุณหมอทวีขออีกนิดนึงค่ะก็คือว่าตอนนี้เรามีข้อมูลไหมคะว่าตั้งแต่ระยะฟักเชื้อเนี่ยคือปอดอ่ะถ้าโควิดเข้าปอดเนี่ยมันเริ่มถูกทำร้ายตั้งแต่ระยะฟักเชื้อเลยหรือเปล่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลจากประเทศจีนนะครับว่าการลงปอดเนี่ยมักจะเกิดขึ้นเนี่ยในสัปดาห์ที่สองหลังจากที่รับเชื้อแล้วเริ่มต้นเราตรงนั้นนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องลงปอดทุกคนนะ 80% นี่ไม่ลงปอดนะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดานะครับแล้วถามว่าทำไมไม่ลงอันที่หนึ่งก็คือเป็นแต่ละคนมีภูมิต้านทานที่แตกต่างกันแต่ละคนนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้คือบางคนอาจจะโชคดีก็ได้นะครับอย่าสื่อว่าอย่างนี้นะครับคือไม่งั้นเราจะไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของรายที่รุนแรงยังยืนยันนะครับตัวเลขก็ยังใกล้เคียงเดิมนะครับก็คือว่าการเสียชีวิตรายนี้นะครับเป็น1จาก42แล้วก็ย้ำนะครับว่าในเรื่องของสาเหตุที่ชัดเจนก็คงจะมีการประชุมในคณะกรรมการวิชาการนะครับแต่นั้นนี้แต่ถ้าเกิดคำนวณอัตราคร่าวๆก็อยู่ประมาณต่างที่เราเคยให้ข้อมูลนะครับทางท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายก็บอกนะครับอยู่ที่ประมาณ 2% ถ้าเราคำนวณก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเมื่อเทียบกับของข้อมูลของจีนที่เสียชีวิตเนี่ยที่เป็นประเทศแหล่งโลกก็จะอยู่ที่ประมาณ 3% กว่าแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งหนึ่งที่สื่อให้กับพี่น้องสื่อมวลชนก็คือว่าถ้าเราดูรายที่หาย30กว่ารายนะครับเมื่อเทียบกับจำนวนของผู้ป่วยที่มีการสะสมนั่นหมายความว่ามากกว่า 75% ใน3ใน4นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่ารักษาให้หายเพราะว่ามันจะมีทั้งอาการไม่มากนะครับอาการพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้นะครับเรามีเรื่องของการดูแลรักษาโดยทีมแพทย์นะครับซึ่งในส่วนนี้ได้มีการอบรมแล้วก็มีการซักซ้อมตลอดจนมีในเรื่องของแนวทางแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมขออนุญาตสื่ออยู่ก็คือว่ายังยืนยันว่าตัวไวรัสโคโรนาป้องกันได้นะย้ำนะครับว่าป้องกันได้นะครับแล้ววิธีป้องกันก็พื้นฐานง่ายๆมากเลยนะครับพยายามกินร้อนใช้ช้อนกลางและที่สำคัญคือล้างมือเยอะๆนะครับต้องล้างมือเยอะๆและล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็หากป่วยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับทำตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญอยู่ก็คือนะครับต้องเลี่ยงนะครับต้องเลี่ยงในเรื่องของเขาเรียกว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีคนหมู่มากต้องเลี่ยงในการที่จะไปอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีเขาเรียกว่าความสุ่มเสี่ยงเช่นนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังเจอคนกลับมาเรื่อยๆนะครับประเทศที่มีความเสี่ยงนะครับซึ่งหลังจากออกในเรื่องของตัวประกาศที่มีผลใช้นะครับในเรื่องของสิ่งที่ดำเนินการต่อมายกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเองฮอกไกโดแบบนี้ก็ยังมีคนไทยไปอยู่เรื่อยๆแล้วกลับมาเกาหลีเองนะครับยังมีไปแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาเซลฟี่คำถามอยู่ก็คือนี่คือเรื่องที่ง่ายๆนะครับที่พี่น้องประชาชนแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบว่าเอ๊ะเราไปพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วเรากลับมาแล้วมีโอกาสเป็นเนี่ยคำถามคือกระทบกับครอบครัวกระทบกับชุมชนแล้วก็กระทบกับสังคมหรือแม้กระทั่งช่วงนี้นะครับเราก็รู้นะครับว่ายังคงมีเรื่องของการจัดประชุมมีเรื่องของการจัดกิจกรรมมีเรื่องของการจัดงานหรืออื่นๆไม่ได้บอกว่าห้ามจัดนะครับแต่เราพยายามใช้คำว่าเลื่อนได้ไหมนะครับเลี่ยงได้ไหมหรือถ้าเกิดจำเป็นต้องจัดเนี่ยต้องรับผิดชอบโดยรวมนะครับว่าจะต้องจัดภายใต้เขาเรียกว่าแนวทางการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสมแล้วก็เป็นมาตรฐานหรือไม่ก็ผู้คนนะครับที่ต้องรับผิดชอบตัวเองว่าถ้าเกิดป่วยนะต้องไม่ไปร่วมกิจกรรมในลักษณะนี้ที่มีตัวเองมีโอกาสแพร่โรคซึ่งถ้าเราดำเนินการกิจกรรมเรื่องแบบนี้โดยเคร่งครัดและที่สำคัญอย่าไปตีตาคนป่วยนะครับอย่าไปตีตาคนเสี่ยงแบบนี้ผมเชื่อว่าไวรัสโคโรนาที่เราบอกนะครับ2019เนี่ยป้องกันได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเคยป้องกันได้แล้วก็ผ่านของไข้หวัดปี2009ถึงแม้ว่าหลายคนจะบอกว่าไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวชาญทวีจะได้เพิ่มเติมอยู่ก็คือวิธีการติดต่อมันคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดเราป้องกันได้อย่างร่วมด้วยช่วยกันทุกคนทางด้านนี้เราก็จะเขาเรียกว่าผ่านมันไปได้นะครับไม่ได้บอกว่าไม่มีผู้ป่วยนะครับมีแน่นอนนะครับแต่เรายืนยันนะครับว่ามีนะครับเราสามารถที่จะตรวจจับคนหาให้เจอแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในวงจำกัดต่อให้มีผู้ป่วยก็ยืนยันนะครับว่าทั้งทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับก็จะทุ่มเทในเรื่องของการรักษาเนี่ยอย่างเต็มที่
นะครับแล้วก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจะไม่มีการรุนแรงมีแน่นอนนะครับทางด้านนี้แล้วก็เสียชีวิตแต่เราก็บอกว่าจะทำดีที่สุดนะครับน้อยที่สุดนะครับแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดมากที่สุดแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดทุกท่านหรือพี่น้องสังคมส่วนรวมเนี่ยรอให้ตัวเองป่วยนะครับรอให้ตัวเองมีความรุนแรงแทนที่จะช่วยกันนะครับมาป้องกันไม่ให้เป็นนะครับมาช่วยกันป้องกันไม่ให้เป็นนะครับทางด้านนี้จะดีกว่าหรือไม่นะครับผมก็อยากให้ท่านโฆษกได้เน้นย้ำประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณครับหลังจากที่วันนี้ไปก็อยากจะเห็นภาพของการพาดหัวข่าวของท่านนะครับผมก็ในฐานะโฆษกกระทรวงก็มีความห่วงใยเราต้องบาลานซ์กันสองด้านนะครับระหว่างการตระหนักกับตระหนกหรือตื่นทั้งประเทศนะครับอย่างที่เมื่อวานนี้ที่ท่านรัฐมนตรีว่าการท่านรองนายกก็พูดว่าด่วนป่วยเพิ่ม1รายอะไรเงี้ยนะก็การพาดหัวของท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงทางวิชาชีพแต่ก็คิดว่าท่านเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมคงได้ช่วยกันบาลานซ์กันระหว่างความตระหนักกับตระหนกนะครับการเสียชีวิตแน่นอนครับอย่างที่ว่าก็ไม่ได้เกินเลยไปกว่าความเขาเรียกอะไรฮะการคาดการอย่างที่บอกที่พูดเน้นย้ำนะครับ 80% หายได้ด้วยตนเองประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์จะมีอาการหนักแล้วก็ประมาณสัก 3% ที่จะเสียชีวิตซึ่งแน่นอนครับไม่มีใครอยากอยู่ใน 20% หลังนี้ถ้าท่านไม่อยากอยู่ใน 20% หลังนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายณปัจจุบันนี้และ 80% ของคนที่ภูมิที่ร่างกายแข็งแรงต่างๆเหล่านี้ล่ะครับที่จะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดชนิดที่เรียกว่าพุ่งชันขึ้นมาซึ่งทำให้เราไม่สามารถติดตามหรือว่าให้การบริการได้ทันท่วงทีถ้าท่านให้ชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับประชาชนอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ให้เขาได้ช่วยกันป้องกันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปเปิดเตียงสนามไม่ต้องไปใช้สนามกีฬาในการที่จะแยกคนคำว่าโฮมควอรันทีนหรือการใช้อยู่ทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่ถ้าท่านช่วยเราในการที่จะบอกกับทุกคนท่านก็สามารถใช้บ้านของท่านเองในการที่จะเป็นการดูแลอาการแทนที่จะเห็นภาพของต่างประเทศที่จะต้องใช้พื้นที่บางพื้นที่ในการไปอยู่นอกบ้านซึ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นขึ้นอยู่ความร่วมมือของทุกๆท่านด้วยนะครับต้องขอร้องทางสื่อมวลชนได้ช่วยกระจายไปให้ได้ตรงกันนะครับครับผมค่ะจาก TNN ช่อง16นะคะรบกวนสอบถามว่าแนวทางการดำเนินการกับศพของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ค่ะเราจะดำเนินการเหมือนกับศพทั่วไปไหมคะคือรายนี้เขาตรวจไม่พบเชื้ออยู่แล้วนะครับทางด้านนี้แล้วก็ในเรื่องของการออกจากโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องไปกังวลนะครับทางด้านนี้นะครับก็ดำเนินการตามไปปกตินั่นเองแต่อย่างไรก็ตามเราได้คำแนะนำเนี่ยในการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับทางด้านนี้นะครับนะอย่ากังวล นะครับทางด้านนี้อ่านนิดนึงนะครับเชิญอาจารย์ทวีเลยครับสั้นๆนิดเดียวฮะศพไอไม่ได้ศพไอไม่ได้ไม่แพร่เชื้อจะเห็นหน้าไหมครับอันนี้เหมือนกับตอนสมัยยุคไข้หวัดนกแหละครับตกใจกันมากเป็นศพแล้วไอไม่ได้นะครับค่ะท่านอธิบดีคะจากไทย PBS นะคะรบกวนท่านอธิบดีขอความเมตตาอีกครั้งนะคะว่าอยากจะรบกวนให้ท่านอธิบดีช่วยสรุปในเคสที่มีการเสียชีวิตนะคะวันนี้อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าไทย PBS กำลังมีการลิงก์สัญญาณสดอยู่ณขณะนี้ค่ะแล้วประชาชนก็เลยอยากทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งขอความกรุณานิดนึงนะคะขอบคุณมากค่ะได้ไม่เป็นไรครับทางด้านประเด็นเดี๋ยวผมจะมีภารกิจเดี๋ยวนะครับก็คือสำหรับในส่วนของผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับก็จะเป็นชายไทยนะครับอายุ35ปีนะครับผู้ป่วยรายนี้นะครับป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกนะครับซึ่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนนะครับมีอาการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกรานะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาในรักษาตอนเดือนต้นกุมภาพันธ์นะครับมีการส่งต่อนะครับหลังจากที่พบว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 ร่วมด้วยนะครับส่งต่อจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
มาที่สถาบันบำราศนราดูรแล้วก็มีการทำการรักษานะครับอย่างเต็มที่นะครับจนตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19 เนี่ยตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์นะครับ2563นะครับหลังจากทำการรักษาเนี่ยเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับโดยลักษณะของตัวเริ่มเนี่ยก็คือผู้ป่วยเริ่มมีอาการตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมนะครับนะครับด้วยสภาพปอดที่เสื่อมนะครับแต่เดิมแล้วก็หัวใจอวัยวะภายในที่ทำงานหนักนะครับก็ทำให้อวัยวะภายในหลายระบบเนี่ยล้มเหลวนะครับที่เราเรียกว่ามัลติออร์แกนเฟลเลียจึงเสียชีวิตในที่สุดนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากการตรวจที่ไม่พบเชื้อแล้วนะครับดังนั้นสาเหตุแห่งการเสียชีวิตนะครับเกี่ยวกับโควิด-19 หรือไม่นะครับก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการซึ่งคณะกรรมการภายใต้คณะกรรมการติดต่อแห่งชาติต่อไปนะครับเพื่อทำให้เกิดความแน่ชัดแต่ที่สำคัญก็คือข้อมูลที่เกิดจากการพิจารณานะครับจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการนำเอามานะครับใช้ในการดูแลรักษานะครับใช้ในเรื่องการวางแผนในการควบคุมและการป้องกันโรคนะครับกับพี่น้องประชาชนเนี่ยต่อไปครับเพราะนั้นก็อยากย้ำเรียนให้กับทางพี่น้องประชาชนได้เกิดความมั่นใจนะครับว่าแม้ว่าจะมีการเสียชีวิต1รายนะครับทางท่านโฆษกได้บอกไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เกินกว่าที่เราคาดการเพราะว่าก็จะอยู่ในระดับที่ยังไม่เกินนะครับสิ่งที่อัตราเสียชีวิตโดยรวมของทั้งโลกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 3% ของเราก็อยู่รายตอนนี้ก็ประมาณ 2% นิดๆนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราอยากให้เกิดนะครับเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทางด้านนี้ครับจาก Workpoint อีกครั้งนึงค่ะขออนุญาตจากกรณีที่มีการยกระดับโควิดใช่ไหมคะคราวนี้มีการกำชับใน8จังหวัดที่เป็นพื้นที่กลุ่มเสี่ยงให้มีการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ทางกระทรวงเองจะมีการประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามีแนวทางในการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ยังไงบ้างคะขอเรียนเนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนนะครับทางพี่น้องสื่อมวลชนต้องติดตามเป็นระยะนะครับการที่8จังหวัดเสี่ยงที่บอกว่าเป็นทางด้านนั้นนะครับสถานการณ์เนี่ยเกิดจากการที่8จังหวัดนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวมีสนามบินอินเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเขาปิดเมืองนะครับเช่นจีนอู่ฮั่นนะครับหรือหลายๆประเทศเนี่ยที่เขามีการจำกัดคนเข้าออกเนี่ยทยอยมาพื้นที่ที่บอกว่าเคยเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงก็จะลดลงนะครับถ้าลองไปดูตามสนามบินไปดูตามเมืองหรืออะไรพวกนี้จะเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นใน8จังหวัดทางด้านนี้เนี่ยเขาดำเนินการเนี่ยอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วงแรกๆอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขาก็ปรับให้เข้ากับสถานการณ์เนี่ยที่มันลดลงก็คือว่ามาดูในเรื่องของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับที่ยังคงกลับจากพื้นที่ที่ท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้นะครับก็มีกระจายไปทุกจังหวัดนะครับมากน้อยแล้วแต่ใครที่ไปหรือใครที่ไม่เชื่อคำเตือนเนี่ยที่ไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่สาธารณะต่างๆการทำความสะอาดนะครับการป้องกันแล้วก็ปรับในส่วนของการค้นหาเนี่ยเราปรับมานานแล้วนะครับก็คือคนที่อาจจะไปใกล้ชิดมีอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับในส่วนผู้สัมผัสแต่สิ่งที่สำคัญซึ่งผมจะได้ว่าอาจารย์ทวีเคยอธิบายไปแล้วนะครับก็คือว่าเราค้นหาไปจนกระทั่งถึงบอกว่าเฮ้ยคนที่มีอาการปอดบวมนะครับซึ่งรุนแรงหรือมีลักษณะที่ต่างออกไปจากปอดบวมที่ทางแพทย์ได้พบตามปกติตามสถานพยาบาลต่างๆเนี่ยขอให้รายงานนะครับทางด้านนี้นะครับแล้วก็จะมีการพิจารณาในเรื่องของการเข้าเกณฑ์หรือการไปสอบสวนหรือไม่นะครับทางด้านนี้นะเพราะนั้นอันนี้เรียนให้ทราบแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์นี้นะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้เป็นประธานนะครับในการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับกับจังหวัดทั่วประเทศย้ำนะครับว่าเป็นการซักซ้อมในเรื่องของตัวแผนที่ได้มีการเตรียมไว้แล้วเป็นการซักซ้อมให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับและกรุงเทพมหานครนะครับรวมทั้งหมด77จังหวัดนะครับได้บูรณาการความร่วมมือในเรื่องของการควบคุมป้องกันตัวโรคนี้นะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับนะครับคนที่มีความเสี่ยงนั้นเนี่ยได้เข้ามาอยู่ที่จังหวัดนั้นนะครับแต่ย้ำนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้
ป็นสิ่งที่สำคัญที่อยากจะสื่อกับพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือว่าท่านก็งดเดินทางไปในพื้นที่ที่เขามีความเสี่ยงและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงทั้งหลายเนี่ยท่านมาดูจากเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขได้เลยนะครับเราประกาศนะครับและจริงๆก็มีตามโซเชียลมีเดียนะครับมีการสื่ออยู่แล้วนะครับก็ย้ำว่าอย่าไปเสียดายเงินนะครับทางด้านนี้เนี่ยกลัวที่จะเสียดายนะครับกรณีที่ติดโรคเนี่ยจะดีกว่านะครับท่านค่ะขออนุญาตค่ะจาก PPTV ค่ะขอสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเรื่องผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะคะที่บอกว่าที่ติดเชื้อจากนักท่องเที่ยวจีนในเป็นพนักงานขายค่ะไม่ทราบว่าเป็นห้างในพื้นที่กทม.ไหมคะแล้วจากข้อมูลที่ว่าพี่พยาบาลเขาติดเชื้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะแถลงเมื่อวานแล้วนะครับเนี่ยต้องไปดูแถลงแล้วก็ไปบันทึกนะคนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาได้รับยานะครับแล้วก็หายดีแล้วกลับบ้านแล้วนะครับนะทางด้านนี้นะวันนั้นก็วันเดี๋ยวพูดซ้ำหลายทีต้องขออภัยจริงๆไม่ใช่อะไรผมจะไปรับเสด็จนะครับทางด้านนี้นะขอถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตปิดการแถลงข่าวแล้วกันนะครับไม่ใช่มีอะไรท่านมาดูผมใส่กางเกงขาวอยู่กำลังจะไปนะไม่ได้ลุกสักทีนะครับยังไงขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและอยากฝากย้ำนะครับที่ท่านโฆษกแถลงครับว่าอันที่หนึ่งครับกระทรวงสาธารณสุขรัฐบาลมีการปิดข่าวแล้วนะครับหลังการแถลงข่าวประจำวันทุกวันอยู่แล้วนะครับทางด้านนี้ประเด็นที่สองนะครับทางด้านนี้เนี่ยอยากให้สื่อเรื่องของการป้องกันให้สมดุลกับในเรื่องของเขาเรียกว่าการดูแลรักษาด้วยกับการควบคุมโรคด้วยเพราะหัวใจที่สำคัญที่ทำให้นะครับเราผ่านคนเลือกคนนี้ก็คือการป้องกันคนป่วยนะครับไม่ใช่มาตามดูแลรักษาคนที่เป็นนะครับอันนี้ต้องฝากย้ำกับทางสื่อด้วยให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านดีกรมควบคุมโรคท่านโฆษกกระทรวงท่านผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปอาจารย์พรทิพานะคะจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มเกษตรแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอให้บาลานซ์ในเรื่องการนำเสนอข่าวนะคะยังเน้นย้ำนะคะว่าเราต้องป้องกันตนเองนะคะสร้างความตระหนักนะคะไม่ตระหนกค่ะก็จบการแถลงข่าวของกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้นะคะแล้วก็เจอกันในพรุ่งนี้นะคะ 11:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเสียชีวิตแล้ว1ราย